าแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเธอสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงมาไอ้มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเธอการดาเสียเวลาหยุดทำโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆเชิญทุกท่านอุดหนุนสักลูกสองลูกไม่จำไม่จำไม่จ๋าสโอ้ไม่จ๊ะพี่เฮ้ยปกรณ์ปกรณ์พรพิรุณอุ้ยใช่จ้ะพอดีวันนี้แม่ฉันพักฉันก็เลยมาหาสโอ้แทนพี่ปกรณ์ร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะถ้าพี่ปกรณ์ร้องเพลงอ่ะฉันซื้อ5ลูกเลยพี่ปกรณ์ถ้าพี่ปกรณ์ร้องเพลงให้ฉันฟังฉันซื้อ10ลูกถ้าปกรณ์ร้องเพลงฉันฟังฉันซื้อ20ลูกไปเลยจ้าได้เลยจ้ะป้า5ลูกพออ๋อได้จ้ะพี่20ลูกจ้ะหากมีใครคนนั้นเขาทำใจนางให้เปลี่ยนแปรไปจากใจเพราะใจเจ้าทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยคะหนึ่งรำพึงแต่เธอหากไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากลายกลอนจากลาน้ำตาเจ้าคงล้นเออบอกความจริงเถิดนาอ้ายมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเจอละเมื่อหาหากวันนี้เขาคงเห็นเจ้าผิดหวังหากวันนั้นอายยังมีชีวิตอยู่สิดูแลหลอบใจให้เธอลืมความหลังใจอายยังคอยเธอไม่ห่างอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะเดี๋ยวพ่อค้าส้มโอจะร้องให้ฟังจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอพร้อมมากๆเลยจ้ะเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมจ๊ะมันเพราะจริงๆจ้ะพราวรู้ว่าพราวร้องเพลงไม่เพราะแต่พราวอยากร้องให้พี่กรณ์ฟังบ้างแล้วนี่พี่กรณ์มาขายของแบบนี้นะพี่กุลไม่อยู่หรอจ๊ะพอดีแม่ดูแลพี่ภาคอยู่ที่บ้านจ้ะพี่ก็เลยอาสามาขายแทน
นักร้องดังมาขายของเองแบบนี้ทำเอาตลาดคึกคักขึ้นเป็นกองเลยนะจ๊ะพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นนักร้องดังหรอกจ๊ะพี่ก็เป็นไอ้ประกรณ์เด็กมันนอกคอนเดิมแล้วใจของพี่กรยังเหมือนเดิมไหมจ๊ะพี่ว่าพราวกลับบ้านดีกว่าจ๊ะเดี๋ยวคนนี้คนมาเห็นจะไม่ดีพี่กรเกิดอะไรขึ้นระหว่างพรากับคุณนิพนธ์ที่พราวต้องมั่นกับพี่นิพนธ์เพื่อให้พ่อยอมให้พราวมากรุงเทพเพื่อตามหาคนคนหนึ่งพราวเจอเขานะแต่พราวเข้าไปหาเขาไม่ได้เหมือนเขากับพราวอยู่ไกลกันเกินไปจนพราวเรียนจบพราวเกือบจะถอดใจแล้วว่าความดีของพี่นิพนธ์จะทำให้พราวลืมเขาได้แต่พราวไม่เคยลืมเขาได้เลยจนพี่นิพนธ์มารู้ความจริงพี่นิพนธ์เลยยอมคืนอิสรภาพให้พราวเพื่อให้พราวได้สมหวังกับคนที่พราวรักพราวพี่ขอโทษที่ผ่านมาพี่แค่ไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองพี่ไม่อยากดึงพราวลงมาลำบากกับพี่พี่กรกำลังดูถูกความรักของพราวพราวไม่ได้กลัวความลำบากเงินทองเราสร้างกันขึ้นมาได้แต่พราวกลัวการใช้ชีวิตโดยไม่มีความรักมากกว่าแต่กำนันแสงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพ่อหรอกจ้ะพี่ก็พิสูจน์ให้พ่อเขาเห็นแล้วนี่ว่าพี่สร้างเนื้อสร้างตัวเองได้ด้วยความสามารถของพี่เองพี่เข้าใจที่พราวพูดพี่เข้าใจที่สุดแต่ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่พี่คนเดียวพ่อของพราวกับบ้านของพี่ต่างก็ไม่ถูกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงพราวจะสู้ไปกับพี่กรแล้วพี่กรล่ะจ๊ะจะสู้ไปกับพราวหรือเปล่าพี่จะสู้พี่จะสู้ไปกับพราวตลอดไปไม่ว่าวันไหนเธอจะเปลี่ยนใจรู้เอาไว้เธอจะยังคงสวยงามที่สุดในใจของฉันอยากจะบอกเธอ